ับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะสำหรับช่วงนี้เรามาพูดคุยกันต่อนะคะที่สายสด024960493และ024960494 SMS นะคะพิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดด้วยนะคะแล้วก็ปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรค่ะส่งมาที่หมายเลข422106นะคะเราไปต่อกันที่ SMS เลยค่ะจากคุณเลิศฤทธิ์นะคะเกิดวันที่2กันยายนปี25ตรงกับวันพฤหัสค่ะเวลา 7:45 นาทีถาม3เรื่องนะคะงานเงินความรักค่ะเอาเรื่องงานก่อนนะครับเอาเรื่องงานก่อนงานในช่วงนี้เนี่ยจะมีลักษณะต้องเปลี่ยนแปลงเรื่องงานหรือว่างานเนี่ยมักจะคลุมเครือไม่แน่นอนนะครับและงานเนี่ยจะมันจะเป็นอย่างนี้ไปปีหนึ่งนะครับคืองานเนี่ยไม่ค่อยแน่ไม่ค่อยนอนแต่ว่าก็มีคนช่วยสนับสนุนเรื่องงานคืองานที่จะดีคืองานที่ไปร่วมกับเขาแล้วไปทำในถิ่นไกลถึงจะประสบความสำเร็จถ้างานอยู่ในที่ไกลมักจะอยู่ไม่ค่อยมั่นคงหรืออาจจะเป็นงานอิสระที่ทำหยุดเป็นพักๆส่วนเรื่องการเงินจะค่อยๆดีขึ้นละนะครับแต่งานที่เท่าหุ้นเขาเนี่ยจะได้เงินมากขึ้นนะครับหรือไปทำงานในที่ไกลก็ได้เงินมากขึ้นการเงินเริ่มดีขึ้นแล้วมีโอกาสจะมีโชคจากเรื่องบ้านและที่ดินในระยะนี้นะครับแล้วเรื่องความรักนี่ถ้าเป็นโสดเนี่ยช่วงนี้ก็หวังได้แล้วครับว่าจะเจอเนื้อคู่หรือมีโอกาสแต่งงานนะครับนะถ้าคนที่มีครอบครัวแล้วนะช่วงนี้นะครับมีโอกาสได้เลี้ยงบุตรอีกคนว้าวเจอค่ะท่านต่อไปเลยค่ะมาเลยนะคะจากคุณกนกวรรณค่ะเกิดวันที่27พฤศจิกายนปี36นะคะเวลาเที่ยงคืน23นาทีการงานค่ะอาจารย์จะขายก๋วยเตี๋ยวดีไหมคะจะขายก๋วยเตี๋ยวดีไหมดวงนี้เหมาะกับการทำธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องอาหารแล้วนะครับทำเรื่องอาหารได้เลยขายก๋วยเตี๋ยวก็ได้ขายของอะไรก็ได้ที่เป็นอาหารที่ทานได้นะครับทำให้อร่อยใช่ครับดวงนี้ผมแนะนำนิดนึงนะครับดวงนี้ก็บอกอาหารที่ทำเนี่ยถ้าเป็นอาหารที่ออกไปในสไตล์ต่างชาตินิดๆเนี่ยเช่นยกตัวอย่างขายก๋วยเตี๋ยวญี่ปุ่นราเมงอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าของที่ออกมาเป็นออกสากลสักนิดๆต่างประเทศนะหรือขายพวกไอ้อะไรอ่ะสปาเกตตี้อะไรทั้งพวกเส้นๆนะเนาะน่าจะประสบความสำเร็จได้ง่ายกว่าครับดวงนี้หรือขายของที่เป็นลักษณะเป็นของพิเศษนิดนึงคืออยากขายของที่ซ้ำๆกันที่คนทำเนี่ยจะขายได้ดีหรือว่าคิดเมนูใหม่ทำสูตรใหม่อะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นเพราะว่าดวงนี้แอพพลายจะดีกว่าเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาบอกว่าต่อไปจะเป็นคนมีชื่อเสียงทางด้านนี้ถ้าทำอะไรที่แอพพลายขึ้นมานะหรือว่าปรับปรุงให้มันแบบว่าไม่เหมือนเดิมแต่ดีกว่าเดิมคุณทำหรือไม่ก็ทำเป็นก๋วยเตี๋ยวหลายๆเมนูแต่ว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวแต่อาจจะทำหลายๆหน้าหลายๆเมนูก็ดีนะครับเพราะดวงบอกว่าต่อไปคุณจะมีอาหารหลายอย่างค่ะท่านต่อไปค่ะคุณณัฐฐาค่ะเกิดวันพุธที่19พฤษภาคมปี25นะคะเวลาเกิดนะคะอาจารย์ 8:47 นาทีถามเรื่องงานเรื่องแรกนะคะแล้วก็เนื้อคู่ขัดแย้งกับคนในบ้านตลอดเลยค่ะอ๋อดวงนี้เป็นอย่างนี้ฮะดวงนี้ดาวเนื้อคู่เนี่ยจะมีนิสัยเหมือนเด็กค่ะคือแฟนเนี่ยหรือคนรักน่ะจะมีนิสัยเหมือนเด็กอารมณ์วู่วามแบบเด็กแล้วก็เป็นโรคเขาเรียกว่าคุณแพรเคยได้ยินที่เรียกว่าอารมณ์ติสไหมค่ะศิลปินศิลปินนั่นจะแฟนจะมีลักษณะบุคลิกแบบนี้ทำให้เป็นที่แบบคล้ายๆคนที่อยู่ใกล้เคียงก็ไม่เข้าใจงั้นช่วงนี้ต้องอดทนคุณต้องเป็นคนกลางคอยปรับปรุงนะครับแล้วช่วงนี้แฟนคุณเนี่ยอยู่ในสภาวะตกต่ำลงหมายว่าเขาชีวิตเขาดรอปลงการดรอปลงคือทำงานแล้วก้าวหน้ายากขึ้นทำให้คนยิ่งหมั่นไส้เขาเหมือนว่าเอ้คุณบุคลิกแบบนี้เลยทำให้เป็นแบบนี้ไงคนก็เลยอาจจะทำให้เกิดปัญหาได้ครับเรื่องงานล่ะคะงานก็เหมือนกันนะงานทั้งคู่ทั้งตัวเองกับแฟนเนี่ยดรอปลงทั้งคู่เพราะชีวิตช่วงนี้ค่อนข้างจะลำบากนิดนึงแต่ว่าดวงนี้มีโอกาสเปลี่ยนงานกระทันหันเลยนะครับแต่ปีหน้าการงานจะค่อยๆฟื้นตัวและดีขึ้นนะครับหลังเดือนพฤษภาคมนะคะท่านต่อไปค่ะนางสาวสายพิรุณนะคะเกิดวันที่1สิงหาคมปี17สิงหาคม17เนาะวันพฤหัสนะคะอาจารย์เวลา 7:30 จะได้ปลูกบ้านมั้ยคะการค้าเจริญรุ่งเรืองหรือเปล่าคะดวงนี้เข้าเกณฑ์เป็นหนี้แล้วนะครับแล้วจริงๆในดวงเนี้ยก็ถ้าว่ากันตามดวงเนี่ยก็แปลว่ามีแววว่าจะปลูกบ้านหรือจะทำอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องบ้านแต่ต้องเป็นภาระเรื่องหนี้สินนะครับเอาแปลว่าปีหน้าได้ทำบ้านสำเร็จนะครับปีหน้าจะเริ่มลงมือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องบ้านละแล้วก็มีโอกาสได้บ้านปีหน้าดี2เรื่องอ่ะบ้านใหม่งานใหม่ค่ะครับแล้วการค้าแปลว่าก็จะดีก็เหมือนกันนะลองมีปัญญาซื้อบ้านก็แสดงว่าการค้าก็เริ่มดีขึ้นค่ะเพราะปีหน้าจะมีธุรกิจใหม่ๆที่ดีขึ้นแล้วก็บ้านก็มีแนวโน้มว่าจะมีโอกาสได้ทำเป็นคนดวงดีเลยสำหรับวันนี้นะคะให้ดาวท่านต่อไปค่ะ
กิดวันที่18เมษายนปี19วันอาทิตย์นะคะเวลา19นาฬิกา20นาทีค่ะอาจารย์ต้องทำอาชีพใดถึงจะดีคะเงินความรักสุขภาพค่ะคือดวงนี้เนี่ยนะครับโดยพื้นฐานดวงเนี่ยจะเป็นอาชีพธุรกิจด้านบริการปกติธุรกิจด้านบริการเนี่ยจะแบ่งอาชีพเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะพวกงานที่เกี่ยวกับเรื่องพวกงานที่เกี่ยวพวกพวกอะไรงานแฟชั่นงานสวยๆงามงานพวกเครื่องประดับตกแต่งงานฝีมือนะครับประเภทนั้นแต่ดวงนี้เนี่ยนะก็สามารถทำเรื่องการค้าได้ดีแต่ว่าดวงนี้ขายได้คืออาหารกับประเภทสินค้าที่เป็นปัจจัย4ปัจจัย4คือ เราไม่พูดถึงยาเพราะเนื่องจากเป็นอาชีพเฉพาะนะครับก็แปลว่าเสื้อผ้าอาหารแล้วก็พวกเครื่องนุ่งห่มพวกนี้ก็ทำได้ดีครับความรักสุขภาพค่ะดวงนี้ความรักเนี่ยต้องระวังนิดนึงเพราะว่าจะมีความรักเกิดขึ้นหลายครั้งแสดงว่าอกหักบ่อยแต่ความรักจะเริ่มสมหวังนะครับตั้งแต่หลัง12กันยา60เป็นต้นไปครับประมาณปีหน้าถึงจะเริ่มมีโอกาสสมหวังสุขภาพน่าห่วงไหมคะสุขภาพดวงนี้มีโรคเรื้อรังประจำตัวที่ต้องระวังผมเตือนเลยนะลักษณะดวงคุณนะต้องดูแลอยู่2เรื่อง1ห้ามทานเหล้าเบียร์โดยเด็ดขาดหรือสิ่งมึนเมาเพราะดวงนี้มีความเสี่ยงเรื่องเส้นเลือดตีบหรือแตกกระทันหันเรื่องที่2ควรเช็คเรื่องเกี่ยวกับตับและลำไส้เพราะมีความเสี่ยงเรื่องโรคมะเร็งสองเรื่องนี้ต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะครับตรวจสุขภาพหน่อยนะคะนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือโรคพวกนี้จะมาเยี่ยมเยียนคุณนะครับอีกใน6ปีข้างหน้าถ้าคุณไม่ระวังตัวดูแลตัวเองด้วยนะท่านต่อไปนะคะมาเลยค่ะเกิดวันที่27เมษายนปี19นะคะคุณเจนะคะเกิดเวลาตี 1:45 นาทีค่ะต้องการทราบว่าเรื่องของงานเงินแล้วก็คู่ครองค่ะเอาเรื่องงานก่อนนะครับปีนี้มีเกณฑ์ว่าจะเปลี่ยนงานแต่ขอให้เปลี่ยนไปเลยนะครับถ้าเปลี่ยนแล้วจะได้งานที่ดีกว่าเดิมนะครับแต่ว่าระวังให้ดีนะฮะการเปลี่ยนงานได้งานดีกว่าเดิมถ้าไม่อดทนจะอยู่ไม่ทนแต่ถ้าอดทนจะอยู่ได้นานนะครับแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยปีหน้าจะไปทำงานในถิ่นฐานไกลเช่นทำงานคนต่างชาติหรือไปต่างประเทศเลยหรือทำงานไปต่างจังหวัดไกลๆนะครับส่วนเรื่องความรักเนี่ยช่วงนี้เนี่ยต้องระวังให้ดีเพราะดวงนี้มีความเสี่ยงกับปัญหาเรื่องความรักเช่นรักซ้อนซ้อนรักกันอยู่นะครับเรื่องความรักตอนนี้ก็ต้องคือหมายว่าต้องดูแลเรื่องความระมัดระวังนะครับค่ะว่ามีปัญหารักซ้อนกันครับนะคะเอาละค่ะตอนนี้อีกหนึ่งสายมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะจากคุณอะไรคะสมทวินค่ะสมทวินนะคะคุณสมทวินเกิดวันที่เท่าไหร่คะวันที่24สิงหาคมพ.ศ. 2503ครับวันพุธค่ะเวลาเกิดค่ะเวลาเกิดครับเที่ยง8นาทีค่ะเที่ยง8นาทีครับเป๊ะเลยค่ะโอเคครับอ้าวล่ะคือว่าชีวิตทำไมไม่ราบรื่นเลยมันติดขัดตลอดทำอะไรก็ไม่ค่อยดีค่ะคือดวงคุณตวินสมทวินนะฮะเกิดในราศีที่แปลว่าลำบากเป็นอันดับ2ของจักรราศีค่ะคือราศีอะไรคะอาจารย์ราศีพิจิกไงลัคนาราศีพิจิกอ้าวอันเดียวกันเลยใช่เลย คือคนที่เกิดราศีนี้ต้องทำงานหนักตลอดเวลาเป็นคนต่อสู้นะครับแต่บังเอิญคุณโชคร้ายตรงที่ดาวประจำตัวคุณไม่เข้มแข็งเพียงการต่อสู้คุณก็แปลว่าได้มา กนะได้มากทำงานมากแต่เหลือน้อยไงครับอ๋อแต่ไม่ใช่ว่าคุณไม่มีสิทธิ์รวยนะยิ่งแก่ฐานะคุณยิ่งดีขึ้นแต่วันที่คุณรู้สึกหายใจแล้วสบายแล้วเต็มปอดนะคือหลังจากวันที่11ตุลาคม61เป็นต้นไปครับนะครับนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยดวงคุณจะมีลูกหลานจัดการดูแลชีวิตคุณเพราะฉะนั้นบั้นปลายก็ดีครับไม่ได้เลวร้ายเท่าไหร่ครับและช่วงนี้จะแบบมีอะไรมาเข้ามาชีวิตที่แย่มั้ยคะช่วงนี้คุณยังมีทุกข์อยู่นะครับดวงคุณมีดาวคู่ขัดแย้งลักษณะดวงแบบนี้จะมีปัญหาอยู่2อย่าง1ถ้ามีคู่ครองก็มักจะทะเลาะกันบ่อยกว่าปกติค่ะนะอันที่2ก็คือตอนนี้แยกกันแล้วใช่ครับก็แปลว่ามีเรื่องทะเลาะแตกหักกันและที่2ก็คือคุณมักมีปัญหากับพี่ๆน้องๆในระยะนี้โดยเฉพาะเกี่ยวเรื่องการเงินครับนะครับก็ทะเลาะกันเรื่องเงินกับพี่น้องเพี้ยนระวังเรื่องหยิบยืมกันนะเดี๋ยวจะทะเลาะกันนะครับเพี้ยนช่วงนี้เนี่ยดวงคุณมีแต่เรื่องกังวลใจและสิ่งที่ต้องระวังให้ดีคือสุขภาพคุณตอนนี้ไม่ค่อยดีนักแต่ยังไม่ถึงขั้นป่วยครับเขาเรียกว่าเป็นโรคข้อโรคกระดูกนั่นแหละครับเอาแล้วจะถามอะไรอีกครับแล้ววันต่อไปจะมีโชคมีอะไรบ้างไหมคะทำมาหากินอะไรจะรวยบ้างก็บอกแล้วไงว่ากว่าคุณจะมีโชคตั้งตัวได้ก็ประมาณปีก็คือตั้งเลยวันที่24สิงหาคมปี61อะครับนะแล้วก็โชคเดี๋ยวพอมีแต่เป็นโชคเล็กๆเพราะงั้นถ้าโชคเล็กๆอย่าไปคาดหวังดีกว่าเพราะว่าถึงได้ก็มันก็ทำอะไรไม่ได้มากหรอกครับแล้ว
แล้วช่วงนี้จะทำอะไรดีคะอาจารย์ช่วงนี้ก็ทำอาหารดีไหมคือดวงคุณเป็นงานฝีมือนะทำงานด้านใช้ฝีมืออะครับแล้วแต่เดิมทำอะไรอยู่ล่ะครับพอทำงานแบบมันไม่แน่นอนเลยเพราะความรู้เราไม่มีอะค่ะจ้างคุณรอนแล้วก็ไม่มีก็คุณเป็นพวกงานที่ใช้กำลังหรือใช้ฝีมือไงงานประเภทพวกใช้กำลังและใช้ฝีมือเพียงต้องฝึกฝีมือขึ้นมาครับเราจะได้ไม่ต้องใช้กำลังนึกออกไหมฮะการฝึกฝีมือให้ได้อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยทำให้เราไม่ต้องใช้กำลังแล้วฝีมือเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นเงินได้โดยที่เราไม่ต้องใช้ทุนนะครับเพราะงั้นคุณต้องเปลี่ยนต้องไปฝึกอะไรให้มันชำนาญสักอย่างหนึ่งเป็นแม่ครัวก็ได้นะครับแต่คุณทำเรื่องครัวดีกว่านะครับผมดูแล้วเป็นไปได้มากที่สุดครับค่ะชอบทำอาหารไหมคะค่ะและการเงินจะเป็นอย่างนี้อยู่ไปตลอดเลยคะใช่ครับเพราะว่าดวงคุณเนี่ยก็อย่างที่บอกดวงคุณเนี่ยไม่เข้มแข็งคนที่ดวงไม่เข้มแข็งทำงานหนักช่วยชีวิตเลยครับนะแต่ไม่ใช่ว่าถ้าทำแล้วรู้จักเก็บรู้จักใช้ก็เหลือนะแล้วเดี๋ยวบั้นปลายก็พอเหลือฮะก็มีลูกหลานช่วยอีกทางนึงครับขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะขอบพระคุณนะคะคุณสมทวินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณวิเศษนะคะเกิดวันอังคารที่11พฤศจิกายนปี01เวลาเป็นกลางวันค่ะอาจารย์กลางวันก็ไม่รู้วันไหนนะคะครับโชคลาภจะมีเนื้อคู่ไหมนะคะแล้วก็อยู่บ้านเลขที่ทับ731ค่ะบ้านเลขที่731เนี่ยเป็นบ้านที่แปลว่าคนในบ้านทะเลาะเบาะแว้งและแตกแยกกันอยู่เสมอค่ะนะครับแล้วคนในครอบครัวก็ไม่ค่อยมีความสุขนักนะครับมักจะเป็นแบบนี้อยู่ฮะแต่ว่าก็บ้านปลายก็คือพออายุมากขึ้นก็จะดีขึ้นในบ้านหลังนี้นะคนพออายุมากก็ดีขึ้นแต่คนในบ้านชอบใช้ปากเสียงกันนะครับโชคลาภมีไหมคะช่วงนี้เนี่ยต้องระวังครับเพราะช่วงนี้เข้าเกณฑ์ที่เหมือนกับสุขภาพเริ่มไม่ดีแล้วและต้องระวังเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มโรคความดันนะครับกับโรคหัวใจระวังให้มากๆนิดนึงนะครับส่วนโชคลาภพอมีครับแต่ไม่มากนักเนื้อคู่นะคะจริงๆดวงนี้เนี่ยนะครับนะดวงนี้เนี่ยโดยพื้นฐานดวงเนี่ยนะครับโดยพื้นฐานดวงเนี่ยเป็นดวงคนที่ชีวิตครอบครัวไม่ราบรื่นถ้ามีคู่มักมีปากเสียงกันค่ะนะแต่ว่าถามว่าถ้าช่วงนี้เป็นไปได้ว่าจะมีเนื้อคู่ไหมจริงๆในดวงนี้จะมีเรื่องเกี่ยวกับเนื้อคู่เข้ามาในปีหน้าเหมือนกันถ้าจะมีนะถ้าอยากจะมีครับแต่ตอนนี้ไม่สมหวังครับนะคะท่านต่อไปเลยค่ะคุณสิทธิธรนะคะเกิดวันที่1สิงหาคมปี33เวลา 8:22 นาทีค่ะ1สิงหา33นะคะเวลา 8:22 ค่ะ 8:22 ครอบครัวการงานกับเงินค่ะครอบครัวการงานกับเงินนะครับเอาละก็คือเอาเรื่องครอบครัวก่อนนะคือช่วงนี้เรื่องครอบครัวเนี่ยนะครับไม่ค่อยราบรื่นคนในครอบครัวมักมีเรื่องปากเสียงทะเลาะกันเบาแว้งกันแล้วก็มักจะร้อนที่อยู่กันร้อนที่อยู่หมายว่าเดี๋ยวต้องออกจากบ้านเดี๋ยวไปโน่นไปนี่กันตลอดแล้วคุณก็เครียดมากในระยะนี้นะครับมีเรื่องเครียดแล้วก็ทะเลาะกันบ่อยเพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องระงับอารมณ์ให้ดีแล้วคุณปีนี้เป็นปีที่ราหูเข้าทับนะฮะอารมณ์คุณจะหงุดหงิดควบคุมได้ยากและอยู่ที่ไหนก็ไม่ทนนะครับเพราะฉะนั้นพอคนราหูทับสิ่งที่จะตามมาก็คือมีภาระใช้จ่ายเงินสูงมากเพราะเงินจึงขาดแคลนบ่อยแต่ไม่ได้หาเงินไม่ได้นะครับหาได้แต่ใช้เงินมากครับการงานค่ะการงานเนี่ยในระยะนี้นะครับการงานในระยะนี้ก็เหมือนกับว่าจะมีเกณฑ์ย้ายไปที่ทำงานใหม่อย่างคาดไม่ถึงเลยหรือว่าจะเปลี่ยนงานหรือย้ายไปที่ทำงานใหม่อย่างคาดไม่ถึงนะครับก็โอเคนะเรื่องงานไม่ได้เสียหายอะไรแต่ว่าต้องระวังเรื่องนึงดวงนี้ราหูเข้าทับเวลาไปทำงานที่ไหนมักทะเลาะคนในที่ทำงานต้องระวังเรื่องนี้ถ้าคุณสงบเสงี่ยมนะฮะทำตัวน่ารักน่ารักเนี่ยผมว่างานก็ดีครับงานก็ดีท่านต่อไปค่ะคุณกิ่งนะคะเกิดวันที่10เมษายนปี22ค่ะเวลา19นาฬิกาตรงปี22ค่ะ19นาฬิกา .00 นะคะเรื่องอาชีพการงานค่ะอาจารย์ 19.00 เรื่องอาชีพดวงนี้อาชีพเนี่ยเป็นงานที่เกี่ยวเรื่องงานสร้างสรรค์นะนะงั้นลักษณะนี้ก็บอกว่าทำงานประดิษฐ์ประดอยนะหรืองานที่ทำประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ต่างๆนะครับจะดีกว่านะครับแล้วเป็นงานที่อยู่ในกลุ่มคือหมายว่าถ้ามีความรู้มากก็เหมาะงานพวกออกแบบที่เอทีฟหรืองานบันเทิงนะครับถ้าไม่มีความรู้ก็เหมาะงานสร้างสรรค์ก็คือทำประดิษฐ์ประดอยอะไรไปแล้วดวงนี้มีโอกาสทำงานใหญ่ในอนาคตนะครับและงานใหญ่ๆที่เข้ามาสำคัญจะเกิดขึ้นในปีหน้าหมายว่ามีโอกาสได้ทำการใหญ่นะครับในปีหน้าค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่27สิงหาคมปี13วันพฤหัส
ดี๋ยวก่อนนะ27เมษายนสิงหาค่ะสิงหาโอเคครับ27สิงหาคมปี13วันพฤหัสค่ะเวลา 15:07 นาทีค่ะครับงานจะดีขึ้นไหมคะลัคนาอะไรเอ่ยดวงนี้ลัคนาราศีธนูงานเนี่ยไม่ได้แย่นักแต่ยังไม่ค่อยดีนักนะครับจนกว่าจะเลยวันเกิดปีหน้า27สิงหาปี60เนี่ยงานถึงจะดีกว่านี้ครับส่วนเรื่องการเงินเนี่ยมันไม่ค่อยดีเพราะว่างานไม่ค่อยดีเลยเงินไม่ค่อยดีด้วยครับค่ะนะคะก็เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อทาง SMS ยังส่งกันเข้ามาได้นะคะพิมพ์วีดีค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดด้วยนะคะแล้วก็ปัญหาที่ต้องการถามอาจารย์วิเชียรส่งมาที่หมายเลข 422-1606 พักก่อนสักครู่ค่ะ